สวัสดีครับพบกันเช่นเคยสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับวันนี้สมาชิกของ VOA ภาคภาษาไทยมาครับข้างมีหน้าใหม่อยู่คนนึงนอกจากผมจำเริญตันสมบูรณ์แล้วคุณทรงพจน์สุภาผลครับนานไม่ได้เห็นนานแล้วเนี่ยหายไปไหนเนี่ย หน้าใหม่ในขวดเก่า อีก2ท่านก็หน้าเดิมนะครับค่ะดิฉันวรังคณาชมชื่อหน้าเดิมนะคะครับแล้วก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปไหนนะคะนิติการกำลังวันค่ะวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะมาบอกว่าทำไมถึง No Time to Die นะครับตอนล่าสุดของเจมส์บอนด์แต่แน่นอนวันนี้มันมีข่าวมากมายหลายอย่างที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประกาศแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าตอนนี้เรื่องสถานการณ์จีนกับไต้หวันค่อนข้างตึงเครียดนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในเรื่องวันนี้ก็มีผลการสำรวจความคิดเห็นที่น่าสนใจในคนอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องของการรับข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของโซเชียลมีเดียอ่ะไม่เสียเวลาเราเข้ากันเลยข่าวใหญ่สำคัญสำหรับโลกนะครับคือรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพน่าภูมิใจเพราะคนที่ได้รางวัลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเหมือนเราใช่ไหมคุณสมพศใช่ก็เป็นนักข่าว2คนนะครับก็เป็นนักข่าว1คนเป็นนักข่าวหญิงที่มาจากฟิลิปปินส์อีก1คนเป็นนักข่าวชายนะครับชาวรัสเซียโนเบลสันติภาพนี่ก็เป็นรางวัลที่หลายคนจับตามองนะครับก็ถือว่าเป็นจุดคลายแม็กซ์ของสัปดาห์โนเบลวันนี้ก็มาประกาศมา4สาขาก่อนหน้านี้เนี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็มาสรุปวันศุกร์แล้วก็จะมีหลงๆไปสัปดาห์หน้านะฮะก็เป็นโนเบลเศรษฐศาสตร์วันจันทร์หน้าอ่ะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่บอกไว้ว่าให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสื่อซึ่งเราได้ยินแล้วเราก็รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจบ้างเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ recognize นะครับมีคนตระหนักถึงการทำงานของสื่อมวลชนนะฮะ2คนที่ว่านี้นะครับคนแรกชื่อว่าคุณมาเรียเรซ่าเป็นนักข่าวหญิงชาวฟิลิปปินส์เธอเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสื่อดิจิทัลแรปเปอร์นะครับมุ่งเน้นการทำงานทางด้านข่าวแนวเจาะแนวสืบสวนนะครับที่ทำให้ได้รางวัลเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องนี้แต่ว่าเป็นการทำงานที่พยายามที่จะปกป้องเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นในยุคของฟิลิปปินส์ซึ่งนำโดยประธานาธิบดีโรดิโกตูเตเต้ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเขาค่อนข้างเด็ดขาดนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆเลยมีการปราบปรามยาเสพติดทำให้มีผู้เสียชีวิตแบบฆ่าตัดตอนเนี่ยหลายพันคนแล้วก็เลยเป็นการนำเสนอคือสื่อดิจิทัลที่ชื่อว่าแรปเปอร์เนี่ยเน้นที่จะนำเสนอข่าวนี้นะครับแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยถูกจับตามองเป็นผู้ปกป้องเสรีภาพสื่อแล้วก็ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับอีกคนหนึ่งลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็นผู้สื่อข่าวชายจากรัสเซียชื่อว่าดิมิทรีอันเดรเยวิชมูลาทอฟนะครับคนนี้เนี่ยเป็นช่ำชองเป็นผู้ที่ช่ำชองวงการข่าวมานานถึง20ปีนะครับเป็นผู้ก่อตั้งสื่อเป็นหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าโนวายากาเซตานะครับเป็นสื่อที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์ที่มีความเป็นอิสระมากที่สุดฉบับหนึ่งของรัสเซียภายใต้ยุคของวลาดิเมียร์ปูตินนะครับงานที่เขาทำออกมานะครับก็มีถึงเรื่องของการเปิดโปงการคอร์รัปชันความรุนแรงของตำรวจรัสเซียจับกุมคนโดยไม่มีความผิดทุจริตเลือกตั้งมากมายเลยนะครับซึ่งแน่นอนก็มีการปะทะกับทางรัฐบาลนะครับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างรุนแรงก็ทำให้เขาเนี่ยตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเหมือนกันแต่ในที่สุดแล้วก็สามารถที่จะได้รับการยกย่องได้รับการเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้อีกคนหนึ่งก็เป็น2คนนะครับ2คนนี้จะแชร์เงินรางวัลกัน1ล้านยูโรหรือว่าประมาณ1ล้าน1แสนดอลลาร์ก็พิธีมอบก็จะมีกันในเดือนธันวาคมครับครับแล้วก็ท่าทีที่อาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของสันติภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นว่านายกคนใหม่ของญี่ปุ่นก็มีการหารือนะครับกับจีนก็นิดนึงสรุปให้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงมีอะไรสลักสำคัญไหมคุณสมพศครับที่น่าสนใจก็คือปกติแล้ว2ประเทศนี้ก็มีความขัดแย้งกันอยู่แล้วอย่างที่เราทราบมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์นะครับสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่เรื่องของสงครามการค้าแล้วก็เรื่องของล่าสุดก็เป็นข้อพิพาททางพรมแดนต่างๆแต่ว่าที่น่าแปลกใจคือผู้นำญี่ปุ่นคนใหม่เนี่ยนะฮะฟูมิโอกิชิดะยกหูโทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นคนแรกนะฮะก็ประเด็นที่คุยนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับข้อพิพาททางพรมแดนอย่างที่บอกไปแล้วโดยเฉพาะพรมแดนทางทะเลนะครับแล้วก็มีเรื่องของไต้หวันซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยที่ผ่านมา
ค่อนข้างที่จะแสดงท่าทีจุดยืนว่าสนับสนุนไต้หวันนะครับซึ่งไต้หวันเนี่ยก็แน่นอนเรารู้ว่าต้องการแยกตัวจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็แสดงจุดยืนสนับสนุนสหรัฐด้วยเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พูดคุยกันนะครับเรื่องใหญ่ที่น่าจับตามองคือเรื่องของไต้หวันนะครับเพราะว่าสื่อ People's Daily ของจีนนะครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยบอกกับผู้นำญี่ปุ่นเลยบอกว่าความสัมพันธ์ของจีนกับญี่ปุ่นมีทั้งส่วนที่เป็นโอกาสแล้วก็เป็นความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องของไต้หวันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าญี่ปุ่นอาจจะต้องระวังนะครับกับประเด็นที่อ่อนไหวประเด็นนี้คือเรื่องของไต้หวันครับคุณจำเริญก็เกี่ยวกับไต้หวันก็โยงไขว้ไปที่จีนปักกิ่งอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาไต้หวันก็ออกมาบอกว่าเครื่องบินรบของจีนเนี่ยลุกล้ำน่านฟ้าของไต้หวันซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ก็เคยมีปกติมาแล้วนะครับแต่ว่าตามรายงานบอกว่าปกติจะวันนึงไม่ถึง10ลำแต่พักหลังเนี่ยเห็นบอกว่ามีมากขึ้นเป็นจำนวนกว่า150ลำเลยทีเดียวซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันพฤหัสคือเมื่อวานเนี่ยโฆษกกระทรวงกลาโหมเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ยืนยันรายงานที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่บอกว่ามีกำลังทหารสหรัฐเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษอยู่ในไต้หวันประมาณราว20กว่าคนปล่อยช่วยฝึกกองทหารของไต้หวันในกรณีที่ถ้าเผื่อมีการรุกรานหรือโจมตีจากจีนปักกิ่งแล้ว Wall Street Journal ยังรายงานด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐก็ไปช่วยฝึกหน่วยทหารอื่นๆของไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องยุทธวิธีทางทะเลเหมือนกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ยืนยันนะครับก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยนะครับทีนี้เรื่องที่ว่าเนี่ยทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็เพียงแต่บอกว่าไม่ได้ให้ความเห็นแต่ว่าตอนนี้แนวทางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไต้หวันเนี่ยสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากจีนปักกิ่งในปัจจุบันอันนั้นเป็นท่าทีของกลาโหมสหรัฐซึ่งไม่ยืนยันไม่ปฏิเสธแต่ท่าทีจากฝ่ายจีนเนี่ยไม่ได้มาจากตัวแทนรัฐบาลนะแต่มาจากหัวหน้ากองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Global Times เป็นสื่อภาษาอังกฤษของพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกมาแรงเลยเขาทวีตเลยเขาบอกว่าทำไมส่งไปแค่20คนอันนี้ผมอาจจะดราม่านิดหน่อยนะแต่ว่าเขาทวีตแบบนี้จริงๆนะตามข่าวนะบอกทำไมส่งไปแค่20คนสหรัฐเนี่ยน่าจะส่งทหารในเครื่องแบบไปสัก240คนแสดงตัวตนอย่างเปิดเผยเลยว่าอยู่ที่ไหนแล้วดูซิว่าเวเธอร์ดูซิว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีนจะสามารถส่งกำลังทางอากาศเข้าไปโจมตีเพื่อกำจัดผู้รุกรานชาวอเมริกันได้หรือไม่โอ้โหแรงแต่ว่าก็ไม่ถือเป็นท่าทีของรัฐบาลจีนเพราะเป็นหนังสือพิมพ์ Global Times อ่ะเรื่องการเมืองหนักๆและมาเศรษฐกิจมหาภาคหน่อยรู้สึกจะมี2ประเทศหลังจากที่กลุ่ม G7 นะครับก็พยายามริเริ่มบอกว่ามันควรจะมีมาตรฐานเรื่องการเก็บภาษีขั้นต่ำของนิติบุคคลมันจะได้มีการหนีไปลงทุนจดทะเบียนในประเทศที่เก็บภาษีขั้นต่ำรู้สึกจะมีข่าวคืบหน้ารู้สึกจะมี2ประเทศที่เหมือนจะเปลี่ยนใจใช่ไหมแล้วก็เข้าร่วมในเรื่องนี้ด้วยว่าจะเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำในระดับ 15% หรืออะไรเนี่ยใช่ไหมคุณนิติการใช่ค่ะแล้ว2ประเทศนี้น่าสนใจนะคะก็คือรัฐบาลไอร์แลนด์แล้วก็รัฐบาลเอสโตเนียนะคะที่หนุนการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ 15% เป็นมาตรฐานโลกอันนี้เป็นรายงานของ AFP นะคะโดยทางไอร์แลนด์เนี่ยบอกว่าเห็นชอบนะที่จะให้ประเทศเข้าร่วมการปฏิรูปภาษีระหว่างประเทศนี้เพราะมองว่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นภายใต้มาตรการดังกล่าวที่น่าสนใจก็คือไอร์แลนด์เนี่ยมีอัตราภาษีนิติบุคคลที่ 12.5% อยู่ในตอนนี้และแน่นอนสามารถดึงดูดบริษัทใหญ่ๆทั้งด้านบริษัทยาและเวชภัณฑ์หรือว่าบริษัท IT ไม่ว่าจะเป็น Apple Google ให้เข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ที่นี่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีมาตรการภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำนี้มีผลบังคับใช้เนี่ยจะกระทบกับบริษัทใหญ่ๆเป็นหลักและมีการจ้างงานในสัดส่วนเป็นหลักแสนรายในไอร์แลนด์นะคะแต่ว่าธุรกิจขนาดเล็กจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าก็ยังคงอัตราภาษีนิติบุคคลที่ 12.5% เหมือนเดิมฝั่งเอสโตเนียเนี่ยบอกว่าการเข้าร่วมการปฏิรูปภาษีระดับโลกจะช่วยรับรองว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและนโยบายภาษีของเอสโตเนียเนี่ยจะสร้างประโยชน์ในอนาคตที่ดีกับทุกฝ่ายแต่ก็ยังแสดงความกังวลอยู่เรื่องนึงก็คือผลกระทบกับธุรกิจสตาร์ทอัพในเอสโตเนียเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีนี้นะคะทีนี้การปฏิรูปภาษีระดับโลกที่กำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำที่ 15% เนี่ยก็เป็นความพยายามของนานาประเทศที่ผลักดันมาตลอดแล้วก็เรื่องของการสกัดกั้นบริษัทข้ามชาติที่อยากจะโยกย้ายผลกำไรเข้าไปในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่าหรือว่าปลอดภาษีนะคะซึ่งถ้ามาตรการนี้เนี่ย
นำมาใช้ได้จริงซึ่งเขาก็ตั้งเป้าว่าจะนำมาใช้ได้ในปี2023เนี่ยนะคะจะทำให้บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ต้องจ่ายภาษีในอัตราอย่างน้อย 15% ในประเทศที่ธุรกิจนั้นจดทะเบียนอยู่ทีนี้หลังจากเอสโตเนียกับไอร์แลนด์เนี่ยเขาลงนามสนับสนุนไปแล้วก็เหลืออยู่ประเทศเดียวที่หลายคนก็นั่งดูกันอยู่ก็คือฮังการีซึ่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีเนี่ยเขาก็บอกเมื่อต้นสัปดาห์นะว่ามีแววก็มีโอกาสอยู่ที่ฮังการีจะเข้าร่วมหากแต่มาตรการนี้จะไม่สะเทือนกับเศรษฐกิจของฮังการีรวมถึงกระทบกับตลาดแรงงานในประเทศค่ะครับก็นักเศรษฐศาสตร์ระดับคุณอิทธิการก็สรุปเรื่องของเศรษฐกิจให้ฟังเดี๋ยวมาฟังนักสื่อสารมวลชนอย่างคุณวรังคณาบ้างยุคข่าวสารข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์โอ้โหข้อมูลเชื่อได้มั่งไม่เชื่อได้มั่งมีผลกระทบต่อเรื่องของความคิดเห็นเลยมันมีผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดในอเมริกาไหนลองเคาะให้ฟังที่ว่าคนอเมริกันเขามองเรื่องการรับข่าวสารข้อมูลทางโซเชียลมีเดียแล้วในยุคนี้ยังไงคุณวรังคณาค่ะก็เรียกได้ว่าชาวอเมริกันเกือบทุกคนก็เห็นด้วยกับที่คุณจำเริญกล่าวมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆหรือข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยนะคะก็เป็นปัญหาหนึ่งของสังคมอเมริกันค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะสำนักข่าว Associated Press ก็รายงานโดยอ้างอิงผลสำรวจนะคะจากที่ทำโดย The Pearson Institute กับ The Associated Press NORC Center for Public Affairs Research นะคะพบว่าร้อยละ95ของชาวอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามนะคะระบุว่าการให้ข้อมูลผิดๆเนี่ยเป็นความท้าทายที่พวกเขาต้องเจอนะคะในเวลาที่พวกเขาพยายามเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเช่นเรื่องวัคซีนโควิด-19 เป็นต้นนะคะที่ล่าสุดที่เราเห็นได้ชัดแล้วประมาณครึ่งนึงนะคะของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะก็กล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐนะคะว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการให้ข้อมูลแบบผิดๆนี้นะคะในขณะที่3ใน5ของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะก็โทษโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นะคะจากการสำรวจนะคะพบว่า 79% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันและ 73% ของผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตนะคะกล่าวว่าบริษัทโซเชียลมีเดียมีส่วนรับผิดชอบอย่างมากต่อการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะซึ่งก็ไม่บ่อยนักที่ผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง2ขั้วนะคะจะเห็นตรงกันแล้วก็ความเห็นของสังคมตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายนะคะสำหรับ Facebook ซึ่งอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่มีแต่ข่าวร้ายๆสำหรับ Facebook นะคะหลังจากที่อดีตพนักงานของ Facebook เองก็ออกมาให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐนะคะว่าอัลกอริทึมของ Facebook เองเนี่ยก็มีส่วนในการเร่งหรือว่าเพิ่มการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดแล้วก็เนื้อหาที่เป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนด้วยนะคะผลการสำรวจนี้นะคะยังเผยให้เห็นอีกด้วยนะคะว่าชาวอเมริกันเนี่ยนะคะพร้อมที่จะกล่าวโทษทุกคนนะคะยกเว้นตัวเองค่ะในการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดนะคะโดยมีมากกว่าครึ่งนึงนะคะที่ตอบว่าพวกเขาไม่คิดว่าตนเองเนี่ยมีส่วนในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นในกลุ่มผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่วัยต้นเนี่ย 18-29 ปีนะคะมี 25% ที่คิดว่าพวกเขาเนี่ยมีส่วนในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ผู้ใหญ่สูงวัยนะคะวัยปลาย60ปีขึ้นไปนะคะบอกว่ามีแค่ 14% นะคะที่โทษตัวเองทางที่งานวิจัยหลายชิ้นนะคะก็บอกว่าผู้ใหญ่วัยตอนปลายเนี่ยนะคะที่น่าจะเป็นกลุ่มอายุที่แชร์ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือมากที่สุดค่ะครับขอบคุณครับคุณวรังคณาก็เรียกว่าข่าวสารข้อมูลบิดเบือนข้อมูลไม่จริงเนี่ยมันคงไม่มีวัคซีนไปแก้นะเพราะว่ามันต้องอาศัยความตระหนักรู้นะความตื่นตัวแต่ว่าโควิดเนี่ยอาจจะสามารถป้องกันยับยั้งได้ในเรื่องวัคซีนที่ทั่วถึงแล้วก็เราก็ได้ข่าวกันว่าทางองค์การอนามัยโลกแล้วก็สหประชาชาติก็เรียกร้องตลอดมาเลยบอกว่ากระจายวัคซีนให้ทั่วถึงให้อย่างเป็นธรรมแก่ประเทศที่ยังมีอัตราการฉีดไม่ถึงแล้วเมื่อวานนี้ก็มีบุคคลสำคัญในระดับเวทีโลก2คนนะครับก็คือเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโทนิโอกุเทเรสกับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะครับเทดรอสอัดฮานอมเกรเบเยซุสเนี่ยเริ่มเปิดตัวยุทธศาสตร์หรือตั้งเป้าหมายรณรงค์ว่าจะฉีดวัคซีนให้ประชากรทั่วโลกได้ 40% เป็นเป้าหมายนะภายในสิ้นปีนี้แล้วก็จะเพิ่มได้เป็น 70% ภายในช่วงกลางปีหน้านะครับกูเตเรสบอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกเนี่ยผลิตวัคซีนได้ประมาณเดือนละ 1,500 ล้านโดสงั้นปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของกำลังการผลิตมันเป็นเรื่องของการกระจายไปให้กลุ่มประชากรหรือว่าประเทศที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงได้มีโอกาสได้วัคซีนอย่างทัดเทียมแล้วเลขา UN ถึงกับกล่าวนะครับใช้คำพูดค่อนข้างแรงเหมือนกันบอกว่าการไม่สามารถแจกจ่ายวัคซีนอย่างเท่าเทียมได้เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดคำถามเรื่องความไม่ถูกต้องดีงามเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดคำถามเรื่องความโง่เขลาเบาปัญญาด้วยอันนี้ไม่รู้คุณทรงพจน์เห็นด้วยหรือเปล่าก็เป็นคำพูดของเลขาธิการ UN นะ
ใช่ใช่ค่อนข้างมีอารมณ์เวลาตอนพูดนี่รู้สึกว่ามีคุณเคืองใช่แต่ว่าก็ต้องแรงเพราะว่าต้องมาเน้นย้ำตรงนี้ว่ามันมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องนี้มากทีเดียวแล้วผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกบอกว่าการจะทำให้ถึงเป้าหมาย 40% ภายในสิ้นปีเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยน priority หรือลำดับความสำคัญคือประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนเกิน 10% แล้วควรจะเสียสละให้ประเทศที่อัตราการฉีดวัคซีนต่ำได้รับวัคซีนไปก่อนเพราะว่าประเทศที่ร่ำรวยพัฒนาแล้วได้รับ3เข็มเนี่ยไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้ถ้าส่วนที่เหลืออยู่ของโลกได้รับวัคซีนนอกจากนั้นสถาบันการเงินก็จะมีบทบาทในเรื่องนี้นะครับในการที่จะให้เงินทุนแก่ประเทศที่ขาดแคลนเนี่ยในการขนส่งวัคซีนไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลงั้นก็เรียกว่าเป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนผู้ผลิตรัฐบาลแล้วก็โครงการโควาคของสหประชาชาติแล้วก็สถาบันการเงินนะครับถ้าเผื่อว่าหวังว่าโควิด-19 เนี่ยจะเป็นอะไรที่เราสามารถจะมองในกระจกหลังว่าผ่านไปแล้วหรือว่าสามารถควบคุมได้โอเคนั่นก็เป็นสรุปเรื่องที่เป็นสำคัญสำคัญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหน No time to die เดี๋ยวรออยู่ในช่วงท้ายรายการนะครับในช่วงสุดสัปดาห์กับ VWay เดี๋ยวมาคุยกันให้คุณวรังคณามาช่วยเล่าให้ฟังเรื่องนี้หน่อยปกติทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยมันจะถูกลักไปถูกขโมยถูกช่อโกงได้แต่ตอนนี้มีข่าวว่าในแอฟริกาเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็ขำเหมือนกัน IP address internet domain เนี่ยมันกลายเป็นคดีว่าถูกขโมยหรือว่ามีการฟ้องร้องกันระหว่างนักธุรกิจจีนกับหน่วยองค์กรของที่จัดสรรเรื่องนี้ในแอฟริกามันเป็นยังไงค่ะจริงๆก็เรียกว่าเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะคะที่ประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยหารายได้จากทวีปแอฟริกานะคะโดยการใช้แรงงานชาวแอฟริกันเนี่ยขุดทองขุดเพชรนะคะแต่ล่าสุดพบว่าการหารายได้จากแอฟริกาเนี่ยได้ลุกลามไปยังทรัพยากรทางดิจิตอลนะคะโดยมีการนำเอา IP address หลายล้านหมายเลขนะคะที่เป็นของทวีปแอฟริกาเนี่ยไปใช้และบางครั้งก็เป็นการใช้อย่างผิดกฎหมายด้วยหมายเลข IP หรือ IP address นะคะซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า Internet Protocol Address นะคะเป็นหมายเลขเฉพาะนะคะที่กำหนดให้กับอุปกรณ์แต่ละชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์นะคะที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับเลขที่บ้านของเรานั่นเองนะคะโดยที่มีองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่า Internet Assigned Numbers Authority หรือ IANA ทำหน้าที่กำหนดหมายเลข IP ให้แต่ละภาคส่วนของโลกนะคะสำนักข่าว Associated Press นะคะก็รายงานว่ามีการมีอาชญากรนะคะนำเอาหมายเลข IP ของแอฟริกาเนี่ยไปใช้ IP address บางหมายเลขนะคะถูกนำไปใช้ในวงการพนันหรือใช้กับเว็บไซต์ลามกอนาจารของจีนเป็นต้นนะคะภายในทวีปแอฟริกาเองนะคะองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ชื่อว่า Afrinic นะคะเป็นผู้ทำหน้าที่แจกจ่ายหมายเลข IP แต่กลับปรากฏว่ามีพนักงานระดับสูงคนหนึ่งขององค์กรนะคะก็นำหมายเลข IP เหล่านี้ไปแจกจ่ายอย่างผิดกฎหมายเช่นกันนะคะจนนำไปสู่การฟ้องร้องคดีช่อโกงใหญ่โตนะคะทำให้ผู้บริหารชุดใหม่ของ Afrinic ซึ่งมีสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่ประเทศมอริเชียสเนี่ยกำลังพยายามนำเอา IP address เหล่านี้กลับคืนมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะภารกิจของ Afrinic นะคะกลับต้องพบกับความท้าทายนะคะจากการสู้กลับของนายลู่เฮงนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจเชื้อสายจีนจากฮ่องกงนะคะโดยลู่เฮงเนี่ยค่ะได้รับหมายเลข IP กว่า6ล้าน2แสนหมายเลขนะคะซึ่งเป็นของทวีปแอฟริกาในระหว่างปี2013ถึง2016นะคะซึ่งก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดค่ะว่าเขาได้ IP address จำนวนมากขนาดนี้มาได้ยังไงจำนวน6ล้าน2แสนหมายเลขเนี่ยนะคะคิดเป็นร้อยละ5ของหมายเลข IP ทั้งหมดของทวีปแอฟริกาเลยนะคะแล้วก็มากกว่าจำนวน IP หมายเลข IP ที่ประเทศเคนยาได้รับอีกนะคะแล้วถ้าตีเป็นมูลค่าเงินเนี่ยก็คิดเป็น150ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวเมื่อครั้งที่ Afrinic นำเอาหมายเลข IP เหล่านี้กลับคืนมานะคะลู่เฮงก็ได้สู้กลับเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทนายของเขาเองเนี่ยก็ได้โน้มน้าวให้ผู้พิพากษาในมอริเชียสเนี่ยอายัดบัญชีธนาคารของกลุ่ม Afrinic นะคะและยังกล่าวหา Afrinic และผู้บริหารว่าหมิ่นประมาทเขาอีกด้วยนะคะการกระทำของลู่เฮงก็ได้สร้างความเรียกได้ว่าตกตะลึงนะคะให้กับผู้สนับสนุนเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตนะคะผู้ที่เห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาทางสังคมนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะการทำงานจริงๆระบบการทำงานภายในของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่มีการเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบมากนักนะคะจริงๆแล้วมีองค์กรไม่หวังผลกำไรเพียงแค่5องค์กรในโลกนี้เท่านั้นนะคะที่ทำหน้าที่เป็นผู้แจกจ่าย IP ให้กับทุกประเทศทั่วโลกนะคะซึ่ง Afrinic เองเนี่ยก็เป็นองค์กรที่5นะคะที่เพิ่งก่อตั้งมาในปี2003นี่เอง
ลู่เฮงให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP นะคะว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ไม่ได้ขโมยหรือว่าไม่ได้ใช้วิธีผิดกฎหมายในการนำเอาหมายเลข IP เหล่านี้มาจากทวีปแอฟริกานะคะเขาก็ยังบอกด้วยว่าเขาไม่เห็นด้วยที่กลุ่มแอฟริกันเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ตัดสินใจว่าหมายเลข IP เหล่านี้จะใช้ในประเทศใดนะคะซึ่งการนำเอาหมายเลข IP เหล่านี้คืนมาจากลู่เฮงเนี่ยนะคะกลุ่มแอฟริกันก็พยายามจะนำเอาทรัพยากรทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาทวีปแอฟริกาเนี่ยกลับคืนมานะคะแล้วก็แอฟริกานี่ก็ยังถือว่าเป็นทวีปที่ล้าหลังทวีปอื่นๆนะคะในการใช้ทรัพยากรทางดิจิทัลในการพัฒนาความเป็นอยู่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประเทศของตนค่ะครับขอบคุณครับคุณวรังคณาครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับตัน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 ในคุณทรงพจน์คงจำได้ที่ไตเติลของเจมส์บอนด์ถ้าผมจะไปดูเจมส์บอนด์เนี่ยผมจะต้องเข้าไปให้ทันไตเติลตอนต้นเพราะถ้าไม่ได้ฟังเพลงโหมลงแล้วมันไม่ได้อารมณ์เหมือนกันต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 ันใช่แล้วตอนเนี้ยเจมส์บอนด์ตอนสุดท้ายของเดนิเอลครีกไม่ใช่ตอนสุดท้ายของซีรีส์ของฟรังชายตอนสุดท้ายของเดนิเอลครีกลงแล้วนะครับในอเมริกาเหนือแล้วก็ทั่วโลก No Time to Dieแต่ในเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเดนิเอลครีกคงจะบอกว่าไม่ใช่หรอก it's no time to retire for me มากกว่าใช่ไหมคุณพิธีการมันยังไงมันเรื่องมันต้องไปล่าเขามาจากเขาตายแล้วแล้วให้เขามาปราบผู้ร้ายอีกครั้งหนึ่งหรือยังไงน่ะก็นั่นน่ะสินั่นก็เป็นเรื่องย่อนะคุณจำเริงเกริ่นมาแล้วคือเรื่องของเขาเนี่ยคือเจมส์บอนด์เนี่ยเขาเกษียณอยู่ดีๆแล้วกลายเป็นว่าต้องออกไปตามล่าแล้วก็ทำงานร่วมกับสายลับสาว double o agent ซะด้วยแค่ผูกเรื่องมาแบบนี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะแต่ว่าNo Time to Die เมื่อก่อนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก่อนในช่วงโควิดเนี่ยถูกดิฉันล้อเลียนว่าเป็น No Time to Die เพราะว่าเจอโรคเลื่อนไปถึง3ครั้งรวดอันนี้ไม่รวมเกี่ยวกับการถ่ายทำนะในที่สุดวันที่8ตุลาคมก็ได้ฉายสักทีนะคะเพราะว่ารอบปฐมทัศน์ที่กรุงลอนดอนเนี่ยก็คึกคักมากบรรดาราชวงศ์อังกฤษทัพนักแสดงก็มาเข้าร่วมถือว่าเป็นงานเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะตั้งแต่การระบาดของโควิดเลยนะคะแล้วบรรดาแฟนหนังเนี่ยก็คาดหวังกันมากว่าจะเป็นการคัมแบ็กหรือว่าการกลับมาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์หลังจากโควิดระบาดอย่างแท้จริงนะคะโดยถ้าพูดในแง่ของเรื่องย่อดิฉันเล่าให้ฟังไปแล้วแต่พูดถึงกระแสการตอบรับของฝั่งนักวิจารณ์กันดีกว่าเพราะว่าดิฉันไปดูมา2ที่อันแรกก็คือมะเขือเทศเน่านะคะ Rotten Tomatoes นะคะให้ 84% น่ะก็คืออยู่กึ่งกลางระหว่างภาพยนตร์ภาคแรกที่ Daniel Craig ได้เล่นในฐานะเจมส์บอนด์แล้วก็เรื่อง Spectre ซึ่งก็ทำรายได้อยู่ซึ่งก็ได้คะแนนอยู่ในระดับกลางๆ 60% อันนี้อยู่กึ่งกลางเลยก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยคาดหวังมากว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการรูดม่านจบลงจากบัลลังก์ของเจมส์บอนด์ของ Daniel Craig เนี่ยอย่างสมศักดิ์ศรีกันเลยทีเดียวในขณะที่ IMDB นะคะให้คะแนน 7.6 เต็ม10อันนี้ดิฉันว่าตอนเนี้ยสองคนที่อยากจะไปดูมากๆเนี่ยคือคุณวรังคณาและคุณจำเริญแล้วตอนนี้คืออยากจะรีบจบรายการไปสักทีก็จะได้ไปดูกันนะคะแต่นี่ดูรายได้เขาสักนิดนึงเพราะว่าทาง Universal Pictures บอกว่าจะกวาดรายได้ตัวหนังทั่วโลกเนี่ย121ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายอันนี้ยังไม่ได้รวมตลาดจีนแล้วก็ไม่ได้รวมภาคฝั่งสหรัฐที่เพิ่งจะนำมาเข้าฉายนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะมีกำหนดฉายก็คือปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะครับก็เรียกว่าจะเป็นอะไรสวอนซองหรือว่าเป็นบทอำลาของแดเนียลครีกซึ่งก็เป็นมาดใหม่ของเจมส์บอนด์มาในหุ่นล่ำบึกนะครับผิดกับสมัยก่อนโรเจอร์มัวร์หรือว่าชอนคอนเนอรี่ที่ออกมาแบบแนวเจ้าชู้หน่อยงั้นผมจะไม่ค่อยแปลกใจถ้าเผื่อว่าเขาสร้าง007ต่อแล้วคนที่จะมารับตำแหน่ง007เนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจเพราะว่าก็มีการพูดถึงมาหลายครั้งแล้วว่าจะมีเจมส์บอนด์ที่เป็นผู้หญิงหรือว่าคุณจำเริญเรียกว่าเจนบอนด์ก็ได้นะคะแต่ว่าก็มีการออกตัวมาหลายครั้งรวมถึงแดเนียลครีกก็เคยให้สัมภาษณ์มาแล้วด้วยว่าอาจจะไม่ได้มีบทนี้ในลักษณะที่บอนด์ที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าน่าจะมีบทที่ดูสง่าดูสมศักดิ์ศรีกว่านี้ที่นักแสดงหญิงจะต้องเป็นตัวนำค่ะใช่ก็ต้องลุ้นกันเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์หรือบุคลิกตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ในแต่ละช่วงของการสร้างชุดเจมส์บอนด์เนี่ยเขาก็ต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างออกมาเหมือนกันนะครับว่ามันมีเนื้อหาอะไรที่มันจะสะท้อนอะไรอ่ะผมมีเวลานิดนึงเดี๋ยวผมจะ
สรุปให้ฟังอันหนึ่งเป็นดาราเหมือนกันอาจจะไม่ได้โด่งดังเหมือนอย่างเจมส์บอนด์แต่ถ้าอย่างคุณทรงพจน์หรือว่าแต่ละท่านเนี่ยอายุยืนยาวเหมือนกับผมเนี่ยคงจะคุ้นเคยกับ Star Trek สมัยที่กัปตันเคิร์กแล้วก็ว่าบีมมี่อัพก็ตี้อะไรกัปตันเคิร์กวิลเลียมแชตเนอร์อายุ90ปีแล้วโอ้โหนี่โอ้โหนะแล้วเขาจะได้ขึ้นอวกาศสมจริงเพราะว่าเปิดเผยว่าวันที่12ตุลาเนี่ยเขาจะขึ้นไปกับจรวด Blue Origin ของเจฟเบซอสขึ้นไปสัมผัสอวกาศคือไม่ได้ออกไปข้างนอกนะแต่ว่าขึ้นไปนะครับได้จริงๆจังๆแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องประสบการณ์ที่ว่าเขาได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับ Space มานานแล้วแต่ตัวเองก็เป็นตัวเอกด้วยนะครับ Star Trek ยานนะครับ Enterprise ตอนนี้มีโอกาสที่จะได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองก็ไม่ได้ขึ้นไปนานไม่ได้ไปใช้ชีวิตไม่ได้ไปโคจรขึ้นไป10นาทีแล้วก็ขึ้นไประดับความสูง106กิโลเมตรแต่ว่าสำหรับคนอายุ90ปีแล้วก็คนที่เป็นไอคอนนะของภาพยนตร์ตะลุยจากสตาร์เทรคเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโอกาสนะที่เขาจะได้ทำอะไรบางอย่างก็ยินดีด้วยนะครับก็หวังว่าก็จะเป็นอะไรที่พวกเราเดี๋ยววันหลังเราก็คงจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสเกี่ยวกันยับเอาละครับวันนี้ก็คงเวลาก็คงจะอำนวยแค่นี้ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนตามเวลาที่สมควรก็หวังว่าจะกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ในฐานะตัวแทนของพวกเราชาวคณะ VOA ภาคภาษาไทยสุดสัปดาห์กับ VOA ขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ